ส้มมารีในช่องกับส้มมารีบนเวทีไม่เหมือนกันนะแต่ละบทบาทก็แตกต่างกันไปเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในทุกๆอย่างมันคือส้มหมดเลยค่ะเริ่มทำ YouTube เป็นงานอดิเรกก่อนพอร้อง cover ไปก็ไปมาคนชอบคนก็เริ่มขอเพลงคนก็เริ่มแบบติดตามมากขึ้นคนเริ่มรู้จักเรามากขึ้นอะไรเงี้ย2ปี3ปีมันเหมือนแบบจากความอยากร้องมันเริ่มเป็นเหมือนบังคับตัวเองร้องแล้วว่าแบบจะร้องอะไรดียังไม่ค่อยมีเพลงที่ชอบก็อ่ะเพลงนี้ละกันอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีความเหมือนแบบทำแล้วไม่ได้สนุกเท่าแรกๆที่ทำเราก็เลยเปลี่ยนช่องจากเป็นช่อง cover ให้มันกลายเป็นช่องไลฟ์สไตล์ก็เลยถ่ายแบบทุกอย่างในชีวิตในช่วงนั้นแล้วช่วงนั้นก็ชอบเที่ยวด้วยค่ะซึ่งแรกๆมันก็แอบยากอยู่แบบอาจจะด้วยความที่คนส่วนใหญ่ตามเราเพราะร้องเพลงแล้วอยู่ดีๆไปๆมาๆเราไปลงชีวิตเราแล้วคนคงรู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้อยากรู้เรื่องชีวิตเธอซะหน่อยอะไรเงี้ยก็เริ่มเกณฑ์แฟนใหม่ได้มากขึ้นที่เขาแบบเฮ้ยรักในตัวตนเราจริงๆหรือว่าอยากจะเห็นเราไปทำนู่นทำนี่อะไรที่สุดแล้วที่เป็นกลายเป็นปรากฏการณ์แล้วมีคนเอาไปทำตามเยอะคือกล่องสุ่มค่ะครั้งแรกที่เราลงเราไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะฮิตอะไรเงี้ยภายใน1คืนอีกวันนึงมันแบบติดเทรนดิ้งอันดับ2เลยแล้วก็ภายในเวลาแป๊บเดียวมันขึ้นล้านวิวแล้วคนก็แบบเรียกร้องกันเยอะแล้วกลายเป็นว่าคนก็ทำแบบคลิปคล้ายกันออกมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าส้มเป็นคนแรกที่เอาอีกล่องแบบของญี่ปุ่นมือ2เนี่ยมาเปิดซึ่งเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันมีแบบนี้แต่เราก็ดันเอามาเปิดสนุกๆแล้วคนก็ดันรู้สึกว่ามันก็เปิดโลกเขาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่พีคเหมือนกันค่ะก็คือเดินตลาดปฐวีกรพี่ส้มไปทำคลิปที่นี่ไหมมันมีเสื้อ5บาทด้วยนะพี่อะไรเงี้ยแล้วแบบหรอวะจริงหรอมันมีจริงๆหรอน้องก็เลยพาไปแล้วเราก็นะวันแรกที่เราไปเราก็เลยถ่ายคลิปไปด้วยหลังจากปล่อยคลิปไปมันก็บูมแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยติดต่อหลังไมค์มาเยอะมากบางคนถึงขั้นอยากขอเลี้ยงข้าวเลยจากที่แบบว่าแบบเศรษฐกิจไม่ดีขายไม่ค่อยได้ตอนนี้ก็คือแบบขายออกเขาบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนเลยแบบขอบคุณอะไรเงี้ยก็แปลกดีเหมือนกันว่าแบบการทำคลิปของเรามันก็แบบสามารถเปลี่ยนชีวิตใครบางคนได้อะไรราคาเริ่มต้น5บาทอะไรอย่างเงี้ยความสนุกของการทำไลฟ์สไตล์เหรอก็คือการใช้ชีวิตเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่ช่องส้มมันวาไรตี้มากแล้วก็ทำในสิ่งที่ส้มอินณช่วงนั้นๆอะไรเงี้ยทำสิ่งที่อยากรู้สิ่งที่อยากลองทำหรือสิ่งที่อินอยู่ตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะสลับกันไปเรื่อยๆเราเชื่อในความแบบว่าทุกคนมีเสน่ห์ในแบบของตัวเองในทุกๆช่องอยู่แล้วมีความเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็อยู่ที่แค่ว่าความเป็นตัวของตัวเองในแต่ละคนจะสามารถไปถูกจริตกับใครอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อในความแบบเราสามารถเราดึงดูดคนที่มันคล้ายกันเข้ามาจากนะวันนั้นเป็นงานดีเลยทุกวันนี้มันก็กลายเป็นเหมือนแบบหนึ่งในงานหลักของเราเพราะว่ามันก็แบบเป็นสิ่งที่ช่วยแบบสร้างรายได้แล้วให้เราแบบอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ส้มเป็นคนที่เติบโตมากับเพลงป๊อปแหละค่ะทำเพลงมาเรื่อยๆก็ยังคงเป็นเพลงป๊อปเหมือนเดิมแต่ว่าที่เราทำปล่อยออกมา3เพลงแรกรวมถึงเพลงที่เรากำลังทำต่อๆไปที่เราจะรวมเป็นอัลบั้มเนี้ยเราก็จะยึดความแบบมีกลิ่นอายของความ90และ2000คือเป็นการแบบย้อนไปในยุคนั้นหน่อยๆอะไรเงี้ยค่ะทั้งภาพและเสียงเพราะว่าเราก็เชื่อว่ามันเป็นสิ่งนึงที่แบบคนก็โหยหาเหมือนกันเพลงนี้พูดถึงความสัมพันธ์ที่มันแบบไม่ชัดเจนแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนบนโลกใบนี้ต้องเคยแบบประสบพบเจอแน่นอนอยู่แล้วแบบมันคือช่วงเวลาที่แบบก่อนจะเป็นแฟนคือมันอาจจะเป็นก็ได้หรือจะไม่ได้เป็นก็ได้อะไรเงี้ยไอความไม่ชัดเจนตรงนั้นเนี่ยแหละที่มันแบบว่านำพาให้เราคิดไปเองกับทุกสิ่งที่เขาแบบทำกับเราทุกอย่างแบบทำกับเราอย่างนี้สรุปคือชอบเราหรือไม่ชอบเราเขาคิดกับเราไหมวะหรือเราคิดไปคนเดียววะคงเป็นเพราะฉันคิดไปเองความรู้สึกเวลาคนร้องเพลงเราได้มันคือความรู้สึกที่โคตรพิเศษเลยค่ะเฮ้ยแบบมีคนรักในเพลงนี้เหมือนเราชอบในเพลงนี้เหมือนเราการทำอาชีพนักร้องมันเป็นอาชีพที่อกหักอยู่เสมอคนดูคนฟังอ่ะเขาคือสิ่งที่จะแบบมีส่วนที่ผลักดันให้ความฝันเราแบบไปถึงจุดที่เราต้องการได้อะไรเงี้ย